บอกเฮ้ยไปเลิกอย่างนี้ถูกไหมมันเลยฉีดยาบ้าตายจะแก้หรอเฮ้ยจะแก้ยาบ้ายังไงถึงจะถูกไงไอ้เขาคิดตอบครับนี่เลยผมว่าติดที่สามพอดีคนไม่ฟังมาแล้วตอบได้ละเมื่อวันดีครับพอดีพายุมูซิตี้ห้วยขวางพอดีเป็นหัวหน้าทหารทุกอำเภอกำแพงแก้นถามต่อไปเลยนะครับว่าเป็นอะไรจ้าเป็นอะไรจ้าเอาครับเขางงเขางงอยู่เรื่องของเรื่องคนห้วยขวางเนี่ยการพัฒนาเข้าไปคล้ายๆเขากินกับกินกับชุมชนเมืองมากเข้าตัวใครตัวมันกูไม่รู้ว่ากูก็ดูแบบกูอย่างเงี้ยแต่ถ้าว่าการพัฒนาทางเกษตรเรื่องเกษตรทางเลือกเนี่ยถ้าว่าผมทำงานมา8ปีนะที่ผมทำในไร่ผมเนี่ย8ปีถ้ามันมีคนมองไหมถ้ามัวน้ำมนต์เอารถบัสเข้าไปเอาอะไรเข้าไปจนมานะสรุปวันเนี้ยไอ้เอ๊ะเขาไปออกรถบัสมาคนคือเขาไปท่ามาเฮ้ยมึงหมดนี้เลยเออมาเช้านี่กำลังนั่งคุยกันเฮ้ยมึงหมดนี้จริงอ่ะอ้าวไม่หมดนี้กูจะขับรถกระบะได้อ่ะนะต้องเอารถกระบะมาโชว์ให้มันนะเพราะว่าคนห้วยกว้างเขาชี้วัดกันอะไรวัดโคอะไรท่าหม้อสิหม้อต้องเป็นหม้อดีบาบีมีเงินเดือนเยอะไม่เยอะต้องปลูกบ้านใหม่ต้องฉันอีกอ่ะคือตัวชี้วัดเขาห้วยกว้างเป็นอย่างนั้นไงมันเข้าใจแล้วแต่นี่ถามให้ตรงประเด็นเลยนะครับถ้าเออยากจะตายด้วยอะไรพ่อเองนั่นเลยพ่อเองพ่อกำหนดวันไม่ได้อาจารย์เพราะว่าตอนนี้ไม่เท่าไรแล้วตอนนี้41ปีครับถ้าตายยุคแปดสิบนะมันก็บอกดูกี่ปีถ้าตายยุคเก้าสิบก็บอก50ปีถ้าเป็นเอา80มา90ร้อยมันเกณฑ์ไม่ได้ข้างหน้าไม่รู้เนี่ยแต่ข้างล่างอะรู้มาแล้วไงลึกใช่เลยจ้ะตอนนี้ผมตอบแบบนี้ไงผมบอกนั่งตัวง่ายตามตาพระอาจารย์ดูนะพระอาจารย์เขาบอกว่าถ้าสองในปัจจุบันเนี่ยคนอายุยืนก็75ปีครับข้างหน้าคันนี้ถึงกำไรถูกไหมไปที่ผมถามว่าถ้าเราไปตรวจสอบเจอว่าในคนในค่อยฝางเนี่ยมันตายที่60มันก็ต่ำประเกณฑ์ตั้ง15ปีนะครับพระอาจารย์15ปีเราจะทำมันต่อไปว่าอยากให้คนค่อยฝางให้ดูครับก็ถามว่าถ้าใจเอตกใจจุดแปดสิบตอนนี้เราทำวิจัยตั้งแต่วันนี้จับไปดูว่าวันนี้ใจเอกินอะไรมีแม่ทานอะไรกินอะไรกลางคืนกินอะไรไม่เที่ยวไหมมันดังอยู่ตั้งร้อยปีอ่ะครับไอ้ร้อยปีก็บอกว่าเออวันนี้เรามีคุณจะมีเจ็ดคนหนึ่งนะมานั่งคุยปี2555แล้วมันคุยถามว่าตายเท่าไรบอกจะตายเก้าสิบปีอยู่ในร้อยหนึ่งได้ทำได้แบบนี้ถึงแม้ก็เป็นว่าวันนี้มันกินอะไรมันกินเนื้อผักแบบนี้ก็ขึ้นมาเองไม่ต้องกินนะครับถ้าอยากให้หมดกินก็ระบายก็ใส่ไปแล้วเป็นยึดครับตอนนี้ต้องทำต่อไปแล้วครับถ้าอาจารย์ถ้าไม่ถามว่าเมื่อไหร่นี้มันหมดแล้วผมได้ทุกอย่างแล้วผมก็ต้องตายเองด้วยอย่างปฏิบัติอย่างแล้วจะตายที่เท่าไหร่รู้ไหมครับถ้าถามอีกตัวที่บ้านมีความสุขหรือยังครับที่บ้านมีความสุขหรือยังก็มีครับมีแล้วใช่ไหมถ้าข้างบ้านสุขหรือยังข้างบ้านยังไม่ค่อยสุขเท่าไหร่ก็แค่สุขที่ตรงแล้วถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราจะทำวิจัยต่อไปไอ้บ้านเราเป็นสุขแล้วไอ้ข้างบ้านอยากเป็นสุขขึ้นมายังไงอันนี้ค่ายไหมที่เราจะทำเนี่ยเราทำทั้งหมดทำไปเพื่ออะไรต้องถามตัวเองวันนี้มาสัมมนาทั้งหมดคนปากของเราที่จะเข้ามาจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรถ้าคุยจะวนอยู่หาคำตอบไม่เจอก็อยู่หน้านี้แหละทำไปได้ไหมก็เลยถามที่ทำมาทำนี้อย่างเงี้ยมาทำเมื่อเราทำนี้จะมาอยากให้เรามั่นคงในชีวิตถูกไหมเดินมาแล้วหายใจสะดวกเพื่อเราที่เดินใช่ไหมอันที่สองไปกินอาหารที่เรามีกินแล้วสามารถกินแปลงแต่ตากได้อันที่สามอายุเราดีทำไปตรงไหนก็ได้ใครไปที่บ้านเราปุ๊บขัดขนุนง่ายตัดกระเพาไว้ได้รู้เหมือนโบราณเราอันนี้เรารวยแต่เมื่อกี้ก็บอกว่าตนรวยวัดกันตรงไหนครับตนรวยวัดตรงไหนชาวบ้านทั่วไปเลยนะชาวบ้านทั่วไปเลยวัดกันตรงอะไรวัดผู้นิยมนะครับแต่ถ้าสายทางเขาเรียกว่าไงอะไรอ่ะสายที่เข้าใจธรรมชาติแล้วจะไอ้พวกนี้จะวัดกันด้วยข้องกินอะไรเขาเรียกเรื่องอาหารส่วนมากครับผมดูนะครับถ้าไปบ้านใครก็ตายมีน้ำให้กินมีข้าวกินถูกไหมบ้านนี้รวยรับแขกได้ถูกไหมแต่ไปบ้านไหนน้ำแก้วยังไม่ได้กินบ้านเช่นตนรุ่นตันีน้ำแก้วยังไม่กินเลยถูกไหมแต่บ้านที่มีเจ็ดไปเนี่ยกลับเป็นบ้านตัดมะละกอให้ตัดกล้วยให้ตัดให้รถไอ้นี่รวยใหญ่เลยถูกไหมผมถามดูนะวันนี้เราอยากให้ชุมชนเราไปตัดเจริญไหมถูกไหมแต่เจริญรายได้เยี่ยมมีความสุขและได้เยี่ยมมาแต่มันไม่มีไหม
ถ้าอยากจะทำแบบเดิมปู่ย่าตายายสอนอย่างนั้นไปแล้วอยากให้ดีใจแบบเดิมอ่ะไปแล้วยังคงมีน้ำใจอย่างนี้อยู่ทำได้ไหมถ้าเกิดเรายังทำไม่ได้แสดงว่าเราจะวิจัยมันทำไมผมก็ต้องพึ่งแพทย์แต่เนี่ยแพทย์บอกว่าจะต่อที่ใครคนเราไปถึงอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นได้เป็นอย่างนี้ได้เนี่ยไม่ต้องมองว่าปัญหาความยากจนนี่นะมันเกิดขึ้นด้วยเลยครับตั้งแต่มนุษย์เกิดมาถูกไหมอันที่สองไอ้ที่ไม่เป็นสุขมันทะเลาะกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแต่ทะเลาะแล้วยังสุขกันมีความสุขได้ยังไงถูกไหมอันที่สามเนี่ยมันจะเกื้อกูลยังไงมีความสุขยังไงขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้หลักอะไรสักอย่างมันต้องการเพราะที่เราพูดเรื่องเทคนิคทั้งหมดเลยถูกไหมแต่ไอ้ที่ตัวบังคับจิตใจที่ทำมันหนึ่งคุณไม่ทำอย่างเงี้ยคืออะไรสองคือไงแล้วเราจะไปด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการแบบเมื่อกี้ผมไม่เคยโกรธเลยเพราะสมัยนั้นผมเรียนมาว่าลงทุนคือตาอากำลังสองนะผมไม่รู้แต่ว่าพอตีเรียนคุยตีเรียนเนี่ยมันคือก็กำลังสองเนี่ยคุณแค่สองครั้งแล้วมันน้อยการที่เรียนตัวหนักก็เข้าใจไงแสดงว่าเขาสามารถปรับเรียนรู้ได้ใช่ไหมที่เอาคืนจะเอาคืนนะอันนี้ไม่ละเราก็ไม่เถียงกันต่อไปเมื่อกี้เราถามไงที่ผมต้องลุกมาตรงนี้เพราะว่าไอ้ผู้บอกว่าวันนี้ผมทำหมดแล้วด้านหมดแล้วการที่คิดแล้วเนี่ยแต่ผมคิดก็ยังไม่ใช่คำถามผมกำลังที่เราพูดตรงนี้เราจะทำไปอะไรถูกไหมทำแล้วจะได้อะไรขึ้นมาแล้วเราก็คุยเรื่องเช้าตอนนี้ผมอยากให้ท่านอาจารย์เนี่ยเมื่อเช้าให้ข้อคิดได้ดีมากนะครับตั้งแต่การเก็บเกี่ยวความสุขเล็กๆน้อยๆก่อนแม้จะทำเป็นเนี่ยขอท่านอาจารย์ช่วยแนะนำตรงนี้หน่อยนะว่าจริงๆแล้วที่เราทำตรงนี้ทำไปเพื่ออะไรแล้วจะได้อะไรมาครับขอให้ท่านอาจารย์ช่วยแนะนำอ๋อครับอ่าก็ออกได้ออกแล้วอ่านะครับเพราะว่าได้พวกคุยไปเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวมันจะเข้าเนื้อเยอะครับครับผมมาจากครับขอบคุณมากครับไม่ได้เห็นตัวมากกับอาจารย์ได้มั้ยถามน้อยของของเราเนี่ยให้ไว้ที่อาจารย์นี่นะครับมาเจอกันก่อนญาติโยมที่ได้มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะสิ่งอะไรแง่มุมที่หลายคนได้สะท้อนมาก็คงได้ประโยชน์แล้วล่ะได้ประโยชน์แล้วล่ะแต่ว่าจริงๆแล้วประโยชน์ในการที่เราลงไปในพื้นที่หรือในแง่ของชาวบ้านเองจริงๆต้องดูบริบทในสองส่วนนะสองส่วนนะครับว่าในส่วนที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เป็นรูปธรรมรูปธรรมที่จับต้องได้นะวัดได้อย่างเงี้ยเราต้องเรามีโจทย์อะไรนะทางชาวบ้านมีโจทย์อะไรซึ่งหลายคนอาจจะแตกต่างกันเหมือนอย่างที่ที่อาจารย์บอกว่าเวลาคณาจารย์ไปทีมวิจัยไปก็หวังไว้ว่างบประมาณเท่าไหร่เนี้ยแต่วันนี้เขาอาจจะหวังในแง่ของรูปธรรมนะที่มันจับต้องได้แต่ท่านจับต้องได้เขาอยากจับต้องได้ก่อนอย่างนั้นถ้ามันสวนทางกันมากก็คงทำงานได้กันลำบากใช่ไหมได้กันลำบากนั่นคือประเด็นแรกเพราะนั้นต้องจูนในส่วนแรกให้ตรงกันว่าจริงแล้วถ้าเขาหวังมากไปแต่เราหวังแค่นี้มันสวนทางกันหรือมันไม่สมดุลกันก็ต้องปรับให้สมดุลกันให้รู้ว่าบอกโจทย์เขาเลยว่าเขาจะได้อะไรบ้างอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะนี่คือส่วนที่เป็นรูปธรรมจะได้รับกันได้ไม่ได้เข้าไปทำงานสัก3เดือน6เดือนแล้วไม่มีเลยหรอกสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างนั้นนะอันนี้คือส่วนแรกส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นนามธรรมนามธรรมนั้นก็จับต้องยากจับต้องยากจนว่าเรื่องของความสุขเนี้ยจับต้องยากหรือว่าการได้รับการยอมรับเมื่ออยู่ในหมู่สังคมเช่นเราเดินไปที่ไหนเนี่ยเขาไม่เดินหนีแน่ใช่ไหมเขาไม่เดินหนีแต่เขายิ้มแย้มต้อนรับกับสู้เอาอาหารการกินมาให้อะไรเงี้ยแปลว่าอย่างนี้ถามว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่สัมผัสได้นะสัมผัสได้แล้วมันทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมก็อาจจะซื้อไม่ได้แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันสุขใจอิ่มใจจิตใจอย่างนั้นแหละเพราะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะเรื่องสำคัญทีเดียวหลายคนที่มีความสุขหล่อเลี้ยงก็ต้องมีเรื่องในรูปธรรมด้วยเขาพูดกันไปในความว่าอย่างไรในความว่าอย่างที่บอกเมื่อเช้าแหละคือประโยชน์ตนก็ต้องได้นะประโยชน์ตนก็ต้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหากถ้าเราเข้าไปเขาจะพัฒนาในอาชีพอย่างนั้นได้อย่างไรนะเขาต้องการอาชีพที่เขาทำอยู่ดีหรือยังไม่ดีเราจะพัฒนาอย่างไรได้ทำให้เขาลดต้นทุนได้ไหมทำให้เขาผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ไหมอย่างนั้นก็เป็นโจทย์ยังไงหรือถ้าสิ่งที่เขาทำอยู่มันไม่คุ้มค่า
มันก็ไม่คุ้มค่าวันนี้เนี่ยเรามีอะไรที่มันเหมาะสมกับพื้นที่นั้นใช่ไหมเราก็ไปพิสูจน์ทราบให้รู้ว่าเรื่องเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ว่าจะสำรวจดินได้ไหมมันเค็มมันเปรี้ยวมันยังไงเนี่ยได้หรือเปล่าถ้าไปทำพัฒนาได้เพื่อจะตอบโจทย์เดิมก็ได้หรือบอกให้เขารู้ว่าเออถ้าเขาทำแบบเดิมเขาจะได้ประมาณนี้นะพัฒนาแล้วได้ประมาณนี้แต่ถ้าเขาทำอันใหม่ที่มันเหมาะสมกับพื้นที่นั้นเขาจะได้รู้นะเหมือนกับไปถามเด็กนิสิตว่าวันนี้ที่เราเรียนไปถามพระที่วัดเลยตรงที่จบวิศวะมาเนี่ยตอนเรียนเนี่ยถ้าวิศวะมันได้เงินสัก 6,500 เหมือนตอนจบมาเนี่ยที่เรียนไหมไม่เรียนแต่พอวิศวะมันจบมาได้สตาร์ท 12,500 เรียนใช่ไหมนั่นแสดงว่าอะไรเหมือนกันกับชาวบ้านถ้าชาวบ้านตั้งโจทย์ที่เป็นรูปธรรมคือรายได้เป็นหลักนะรายได้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปพิสูจน์ทราบให้เขารู้ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เขามันตอบโจทย์ไม่ได้หรือมันตอบโจทย์ได้อย่างหนึ่งแต่เราเพิ่มอย่างที่สองไม่ได้ไหมเช่นเขามีอาชีพอยากทำอะไรอยู่แล้วเขามีเวลาว่างเราสามารถหาอะไรไปเสริมจากบริบทที่เขามีวัสดุที่อยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่เหลือใช้อย่างที่อาจารย์คุณมาว่าแหละปลูกข้าวก็ไปปลูกอะไรเพิ่มบนหัวไร่ทางนาได้หรือเปล่าหรือปลูกเสริมกันแทรกแซงไปได้ไหมอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนเกิดการปรับเปลี่ยนแล้วก็ตอบโจทย์ได้อย่าง3ข้อคือรวยด้วยอ่ะนะเวลาคนรวยแล้วมีความสุขคือมันมีตังค์ใช้มันมีอยากได้แล้วมันก็ไม่ได้แต่ก็ใช้เท่าที่จำเป็นนะไม่ฟุ่มเฟือย2คืออายุยืนก็คือไงสุขภาพมันดีใช่มั้ยสุขภาพก็มีทั้งกายแล้วก็ใจด้วยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ากายเราก็ต้องเสพสิ่งที่ดีด้วยในส่วนของอาหารอยู่บางครั้งเป็นเรื่องของอารมณ์บ้างนะหลายครั้งที่เราก็ไปทำงานมักจะคุยกับผู้นำชุมชนแล้วก็บอกว่าเวลาทำงานเนี่ยในทุกๆชุมชนมีกลุ่มคน3กลุ่มนะกลุ่มคน3กลุ่มเป็นพื้นฐานเลยก็คือ1กลุ่มคนที่ดีอะไรเริ่มใหม่ๆแล้วเขาก็ยินดีด้วยกลุ่มนี้ที่เดียวนั่นเองเหมือนอย่างที่เกียรติธรรมเจอหรือที่ใครเจอทั้งหมู่บ้านมีกัน3คน5คนในกลุ่มเริ่มต้นอย่างนั้นกับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่รอดีรอเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคม 5-60% กลุ่มนี้ก็คือรอดูดีเอาด้วยไม่ดีก็ทึ่ง3นะถ้าไม่ดีก็ทึ่ง3เยอะกลุ่มนี้เยอะกลุ่มที่3กลุ่มนี้อาจจะสัก 20% ก็คือกลุ่มนี้อะไรเข้ามาก็ตั้งกาดไว้ก่อนเลยทำงานด้วยปากวิจารณ์ด้วยปากก่อนเพราะนั้นเนี่ยเขาจะไม่เห็นดีกับอะไรเลยนะเขาจะไม่เห็นดีอะไรเลยเพราะนั้นวิธีการคือทำงานกับคนกลุ่มที่หนึ่งก่อนแค่นั้นแหละ3คน5คนนั่นแหละเมื่อสำเร็จแล้วกลุ่มคนส่วนใหญ่ดีรอยเนี่ยเขาจะเห็นแล้วเขาจะบอกว่าเฮ้ยสำเร็จโอ้ลูกนี้เอาแต่แรกแล้วแล้วเขาจะตามมาเป็นกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองส่วนเมื่อความสำเร็จมันเพิ่มขึ้นมันร่ำรวยขึ้นมันมีความสุขขึ้นมันกินดีอยู่ดีร่มเย็นขึ้นอย่างเงี้ยถามว่าคนกลุ่มที่สามมันจะรู้สึกว่าวันนี้ไม่มีใครยืนอยู่กับเราเลยก็จะเดินตามมาแต่บางคนก็ไม่ตามนะบางคนก็ไม่ตามมาก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจว่าวันนี้ถ้ามีคนเพียงกลุ่มน้อยนี้เห็นด้วยกับเราจงทำกับเขาคงต้องทำกับเขาก่อนก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่เดินต่อแล้วใช้กำลังน้อยในการทำงานแล้วสุขภาพจิตก็ไม่เสียด้วยสุขภาพจิตไม่เสียด้วยมันก็จะมีความสุขทั้งสองส่วนคือกายก็เหนื่อยน้อยใจก็สุขใช่ไหมใจก็อายุก็ยืนเพราะไม่ต้องไปเครียดกับมันว่ามันจะไม่เอากับเราอย่างนี้ก็เป็นมุมมองแนวคิดที่อยากฝากให้เป็นข้อคิดแบบเดิมก่อนขอบคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะได้คำตอบจากพระอาจารย์นี่เองก็เดี๋ยวคิดว่าก็คงเห็นฟ้าเห็นฝนแล้วเตรียมจัดเนาะมันก็ต้องคงขออาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเสนอแนะหน่อยนะคะพอไหมอาจารย์พอจะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะที่ว่ามาคาดสังว่าเอ๊ะมาเรียนรู้ว่าคนกำแพงแสนคนนครปฐมเขาทำอะไรกันอยู่ค่ะ
าสนมัสการอาจารย์นะคะแล้วก็สั้นๆเห็นหน้าเครือข่ายแขกไปไหนแล้วเมื่อสักครู่จริงก็ขออภัยน้องมีพี่น้องเยอะแล้วทำไม่ได้เนื่องจากทำงานกับพี่น้องมากมายแล้วก็เป็นเวลานานแล้วก็อายุมากวิชาจำเครือข่ายบางทีไม่ค่อยสะดวกแต่ว่าอยากเล่าสั้นๆนะเรื่องของพื้นที่ทุ่งขวางที่เป็นพื้นที่ต้นแบบเนี่ยทำไมอาจารย์ชัดอาจารย์สมพรแล้วเราก็ไปเรียนแต่สิ่งที่เราไปบทเรียนชีวิตตอนนั้นเนาะจำได้ว่าที่เราเก็บเงินผ่านระบบธนาคารตัด 1% ของพี่น้องเพราะว่าเรามีความหวังว่าวันนึงมันจะมีห้องเย็นเองพระพุทธเจ้าห้องเย็นที่สามารถเก็บผลผลิตทางการเกษตรแล้วต่อรองกับพ่อค้าคนกลางเพราะยุ่งที่หมายวิไลเกษตรเข้าไปทำวิธีการต่อรองกับไฮโดรพี่เทอร์นิยาแม่บุญรอดบิวเวอรี่บริษัทที่นี่ชาวเกาะเพื่อให้มาตรฐานการรับซื้อของผู้บริษัทกับเกษตรกรมีเต็มไปแบบเดียวกันแต่สิ่งที่เราก็เจอก็คือเจอซีพีเข้าไปจัดการซื้อแบบเผาเกรดซึ่งตอนนั้นกับพี่น้องเกษตรของแม่เกษตรเพลนะคะเราเกษตรกรก็คุยกันเราให้มหาวิทยาลัยช่วยประสานงานไปแต่บริษัทก็คือบริษัทเขาก็ยังดำเนินการเช่นนั้นอยู่กลุ่มของพี่น้องเลยอ่อนแอภายใต้การไม่ซื่อสัตย์ของอาจารย์คือของไหลนะคือทำช่วงนั้นใครก็มาขายให้ซีพีก็เข้าเหมาซื้อเกษตรกรก็ไม่ต้องคัดเกรดเป็นเอ็นซีในประมาณนี้ค่ะนั่นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองจากที่เราอยากให้เก็บรวบรวมเงินเป็นห้องเย็นเพื่อยกระดับเป็นสากลที่เข้มแข็งเหมือนในยุโรปพอวันที่กลับมาจะขับนึกออกได้คุณสุธามุ่ยน้าสีบอกอาจารย์เงินที่เก็บไว้อะมันเหลือไม่ถึงไหนแล้วเนาะเอาไปไหนกันหมดล่ะพี่น้องไปเรียนปกติจะเรียบร้อยเรื่องประวัติศาสตร์พอนึกขึ้นได้มันจะย้อนหลังไงว่าถ้ามันเป็นบทเรียนเนี่ยเมื่อเราคิดว่าเออเนาะเราไม่ได้เติมสิ่งที่ควรจะเติมอะค่ะเราให้ความรู้ทางเรื่องของการทำงานหาทีการมีวิชาชีพแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอย่างที่เรียนในเมื่อเช้าคือความคิดเชิงระบบเพราะวันนี้พี่น้องเกษตรกรหรือชุมชนที่อ่อนแอเนี่ยตอนที่กลับมาเนี่ยคือมีโอกาสไปทำงานซิปอะค่ะของคุณเพื่อสังคมที่เป็นคำบอกของครบซิปแล้วเราไม่ให้เพราะตอนนั้นทุกฝ่ายขอเรื่องมะม่วงศูนย์การเรียนรู้ซึ่งเราคิดว่ามันไม่ได้เป็นโจทย์ของชุมชนและไม่ได้มีการส่วนร่วมเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรจะได้งบจากที่อื่นนะคะแล้วก็มาเรียนรู้กับวิจัยท้องถิ่นแล้วก็เห็นภาพมิติที่เป็นระบบอะค่ะเรื่องของการผลิตเนี่ยมักจะเป็นประเด็นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำงานก็คือดินน้ำพืชพันธุ์ผลิตทั้งหลายทั้งปวงแต่สิ่งที่ต้องมองให้ครบวงจรก็คือว่าเมื่อผลิตแล้วเนี่ยการบริโภคของเขาเป็นไงทำงานกับพี่บุญแปลที่บ้านสุดยอดเกษตรอินทรีย์นั่งกันอย่างเงี้ยแบบพี่น้องถามว่าโครงการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอาลงไปแล้วเราจะขายผักได้ที่ไหนผักอินทรีย์ที่มาแนะนำเนี่ยก็เลยถามว่าแล้วพี่น้องเก็บข้อมูลไหมคะว่าพวกเราซื้อผักที่ไหนอบต.บอกว่าเก็บข้าวประจานปีที่แล้วเนี่ย300ครัวเรือนในหมู่บ้านมัสยิดของเราที่ผักเดือนละ500บาทก็หมายความว่าเงินไหลออกจากหมู่บ้านเดือนละ150,000บาททั้งที่หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ปลูกผักขายเช่นเดียวกันอย่างที่เราไปลงอยุธยาชาวนาร้อยกว่าคนมาทำเวทีชาวนาทุกคนปลูกข้าวหมดถามว่าชาวนาคนไหนซื้อข้าวกินบ้างก็ย่อมหมดทุกคนอีกก็เลยต้องชวนคุยเรื่องว่าผลิตแล้วแล้วต้นทุนจะเป็นเกษตรดั้งเดิมนะคะจะมีชีวิตรอดแล้วก็คุยเรื่องการบริโภคทดแทนการนำเข้าเหมือนที่พูดเรื่องความมั่นคงทางอาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ย7,800ไร่แต่เราไม่สามารถผลิตข้าวเลี้ยงพวกเราเองได้ให้ลูกศิษย์ปริญญาตรีเนี่ยทำเรื่องความมั่นคงทางอาหารของวิทยาเขตว่าเราจะแบ่งโซนการผลิตเราเลี้ยงตัวเองได้ถึงบุคลากร 5,000 คนคณาจารย์ที่ถึงที่หลังจะต้องทำยังไงนั้นจะเป็นโจทย์ที่พวกเราที่ดูแลคือหนึ่งพอบริโภคเสร็จพูดถึงตลาดเราก็ไปสนใจแต่เรื่องตลาดว่าด้วยส่งออกหมดนะคะแต่เราละเลยตลาดชุมชนกับตลาดเครือข่ายซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปทำวิจัยหลายชิ้นเลยนะคะไปเรียนรู้เพราะว่าความรู้อาจจะยังไม่มากพอที่จะลงไปช่วยชาวบ้านก็เลยไปเรียนรู้กับหลายสำนักอาจารย์หนุ่มพิชัยทำเรื่องเสงนะคะที่ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอาจารย์จักรีนาสุภาอาจารย์จลักที่รัศดรลาว่าด้วยอบต.เหมือนนี้นะคะก็เห็นภาพว่าพอมันขยับมาถึงเรื่องบริโภคเสร็จเรื่องตลาดคุณจะตลาดเครือข่ายตลาดตัวพอแล้วก็ต้องมาคุยเรื่องวิสาหกิจชุมชนซึ่งจริงๆถ้าด้วยแนวคิดของท่านอาจารย์เสรีบุญพิษเนี่ยวิสาหกิจชุมชนต้องเกิดจากการทำแผนนโยบายชุมชนที่มีต้นแบบมาจากไม้ยงที่ไม้เรียงมาต่อสิทธิ์ธรรมราชแต่พอมันเพี้ยนกลายมาเป็นพรบ2548ของกรมส่งเสริมการเกษตรก็ต้องยอมรับว่ามีการเป็นโอทของอะไรจำเป็นไปหมดซึ่งมันไม่ได้เป็นฐานยึดของการเกิดจากวัตถุดิบในท้องถิ่นหรือทรัพยากรซึ่งมีที่มาจากแผนระบบชุมชนเพราะแผนระบบชุมชนจะต้องสแกนว่าด้วยโซเชียลแมปปิ้งหรือมีแมปปิ้งเนี่ยค่ะฐานทรัพยากรเป็นไงคนเป็นไงวิถีชีวิตภูมิปัญญาเป็นไงได้ตัวนั้นยกขยับมันเป็นเรื่องโจทย์หรือคำถามขยับมันเป็นแผนระบบ3-5ปีนะคะ
ซึ่งมหาชัยเอาไปทำกับแผนรมก็ยังไม่เรียกว่าแผนทั้งหมดจริงๆเพราะเวทีประชาคมที่ทำไม่ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้อีกเรื่องเป็นวิสาหกิจชุมชนเสร็จต้องมาคุยกันต่อเรื่องธนาคารชุมชน10ปีที่ผ่านมาเลยอ่ะไม่ใช่ลืมทุ่งหวานนะจะทำเชิญสายไปเรียนรู้กับพระอาจารย์สุรินทร์ที่กราบแล้วก็ลงไปทำงานที่บ้านเกิดที่ราชบุรีเพื่อเจอโจทย์ว่าภาวะหนี้สินเนี่ยมันต้องแก้ด้วยมองให้เห็นทั้งระบบเชิงมหาภาคเพราะวันนี้ธปส.ก็มีกรณีกระแสเนี่ยเนาะก็คืออยู่ภายใต้พรบธนาคารนะคะที่คุณมามีเงินมาฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยร้อยละ2อาจารย์บัญชรมาขอกู้รองดอกเบี้ยร้อยละ7.9ในธนาคารนั่งเฉยๆกินส่วนต่าง7.5 บาทคำถามคือ2คนนี้อยู่ในหมู่บ้านด้วยกันทำไมไม่ช่วยกันอาจารย์สุบินก็เลยชวนคุยทำเรื่องกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครอบครัวชีวิตโจทย์ก็คือพี่บุญมามีสตางค์อาจารย์บัญชรไม่มีสตางค์ให้กู้ยืมไปเองผ่านคำว่าสัจจะของพระพุทธศาสนาที่คุณต้องซื้อสัตว์นะตอนนี้ที่ตราดซึ่งก็ไปร่วมขบวนเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์มา10 กว่าปีเนี่ยมีคนอยู่60,000 คนนะคะ160 กลุ่มมีเงินอยู่1,000 กว่าล้านบาทเป็นเงินที่พี่น้องเก็บกันเองแล้วก็เอามาซื้อขายแลกเปลี่ยนเอาที่ดินที่ถูกยึดด้วยธนาคารธปส.กลับคืนให้กับพี่น้องในบ่อนเช่นบ้านเกิดเองราชบุรีตอนนี้ก็ตั้งไป30 กลุ่มมีเงินอยู่สักเกือบ50 ล้านนะคะก็เรียนแบบท่านจาสบินไปดูงานเมื่อ42แล้วก็กลับมาตั้งที่บ้านเกิดปี42ก็10 กว่าปีแล้วที่หนองพ่อที่ไปเรียนรู้ที่นั่นก็เป็น7คนนะคะพอพูดถึงเรื่องของธนาคารชุมชนซึ่งต้องบอกให้ตัวนี้ต้องให้แตกเลยนะคะก็โยงมาเรื่องสวัสดิการชุมชนซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงพม.เขาเปิดไว้แล้วก็ไปช่วยทวจขับเคลื่อนในช่วง4-5 ปีที่ผ่านมาเดียวถ้าพวกเราลงในพื้นที่เราจะเห็นเรื่องโรคระบาดใช่ไหมคะเราบาดหนึ่งรัดกลางบาดหนึ่งแต่ตอนแรกที่ทำวิจัยให้เนี่ยกับพ่อโจ๊กญาติญาติที่สงขลาเนี่ยคือ4 ส่วนชาวบ้านทอมลดรายจ่าย1 บาทอบต1 บาทรัดกลาง1 บาทและอบจ1 บาทเปิดสวัสดิการภาคประชาชนก็พี่น้องไม่เคยมีสวัสดิการนะฮะราชการมีบริษัทมีแต่ว่าพี่น้องจะใครได้ป่วยตอนไม่มี30 บาทไม่มีใครดูแลแก่ลงไม่มีเงินบำนาญ นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราช่วยกันทำภายใต้กลุ่มสัจจะพระนางสุรินทร์กับพระโจ๊กที่สงขลาตอนนี้สงขลาบุญระบาดขยับจาก200,000 คนมาเป็น300,000 คนก็คือสงขลามีวันละ300,000 บาทเพื่อจัดสวัสดิการเอา30 คูณก็9 ล้านค่ะแล้วก็มีสวัสดิการผู้นำเดือนละ12 บาทที่สมาชิกจะเข้ามาช่วยให้เกิดมูลนิธิพระโจ๊กยัดแก้วที่เคลื่อนงานไปไม่หวังพึ่งรัฐมันก็คือตัวที่จะต้องเห็นภาพวงจรครบทั้งระบบแล้วตัวสำคัญคือคำว่าการเรียนรู้ค่ะแล้วคำว่าบูรณาการก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่ว่าใครอ่ะถนัดเรื่องไหนลงไปเล่นเรื่องนั้นแต่เวลาที่มองให้มองทั้งระบบว่ามันจะไปเชื่อมกับเรื่องอะไรไงนี่เป็นแนวคิดของท่านอาจารย์เสรีคงพิษนะคะบนนี้ที่หมู่บ้านซึ่งก็ปัญญาสัมพันธ์เผยแพร่แล้วท่านก็เป็นท่านก็เซ็งมาอะไรธรรมศาสตร์เพชรก็ลาออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังจากบัญชรลาออกจากขอนแก่นแล้วตู้มาจากกำลังลาออกอย่างคนเลยนะท่านก็ไปเปิดมหาวิทยาลัยชีวิตตอนนี้ตั้งเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อปวงชนอะไรก็ดีไรนะคะอยู่ที่แม่กลองซึ่งบางอาร์ตก็คงอยู่ในขบวนก็เลยคิดว่าเนี่ยถ้าจะบูรณาการจริงๆอะค่ะมันเป็นไปได้2 เรื่องเรื่องที่1เนี่ยบูรณาการเชิงประเด็นก่อนเอาคนที่ทำเรื่องนั้นเช่นหยิบประเด็นเกษตรยั่งยืนขึ้นมาเลยตอนนี้เรื่องอยู่คือเป็นสูงให้สสแล้วแต่โจทย์เป็น3 โจทย์อันหนึ่งเรื่องเกษตรยั่งยืนใครเก่งเรื่องเกษตรลดพื้นที่ลดละเลิกดินน้ำปุ๋ยอะไรเนี่ยมาอยู่ประเด็นนี้ไปอีกประเด็นนึงมาเคลื่อนเรื่ององค์กรการเงินสวัสดิการชุมชนอย่างที่เรียนนะคะว่ามันก็เป็นประเด็นที่เรื่องนี้สิ่งที่น้องขัดใจอีกประเด็นนึงก็มาเน้นเรื่องสุขภาพเรื่องธรรมะทางกายใจอันนี้เรียกว่าเล่นจากประเด็นใครมาชอบเรื่องนี้เอามาหมวดด้วยกันแล้วทำเอมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันอันนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของยาเด็ดซึ่งเราก็กำลังเคลื่อนอย่างนี้ก็คือเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งแล้วก็ข้อคิดที่ได้คือไม่เคลื่อนระดับมหาภาคเพราะว่าตอนที่เคลื่อนลุ่มเจ้าพระยาทั้งลุ่มตอนจบกลับมาด้วยงานโครงการทั้งเสร็จอย่างงานมีอยู่เนี่ยเคลื่อนลุ่มเจ้าพระยาแต่ชัยนาทจะออกชายทะเล25 จังหวัดนะคะแล้วถามข้อมูลก็คือมาแม่แล้วงานก็เยอะมากเราไปเสนอ TDI เสนอกรมชลเสนอเรื่องนี้หมดนะพี่ชัดแต่ยูเซอร์ไม่มีหรือไม่ใช้จนน้ำท่วมเนี่ยค่ะคนบอกว่าถ้าเอางานดร.ปองเซอร์ดร.พิทวันมาใช้เรื่องแก้มลิงที่เคยเสนอไว้เนี่ยน้ำคงไม่ท่วมก็เลยย้อนกลับมาคิดว่าแล้วต่างๆที่เราทำเนี่ยมันคุ้มกับเวลากับสิ่งที่ลงไปไหมเวลาในที่เหลือน้อยแล้วก็เลยหันกลับมาทำ CDR ก็คือให้ชาวบ้านเป็นคนคิดโจทย์ชาวบ้านเป็นคนลงมือทำชาวบ้านได้ผลการเปลี่ยนแปลงแล้วเราเป็นที่เลี้ยงขยะก็เป็นหนุนในจังหวัดที่เหมาะสมนะคะเลยมองว่าถ้าวันนี้บูรณาการเชิงพื้นที่อย่าหยิบประเด็นใหญ่ค่ะหยิบหมู่บ้านเดียวทำให้มันสำเร็จ1 หมู่บ้านก็ฟันลงไปเลยอย่างตำบลกระติกจะเอาหมู่บ้านไหนแต่ว่าเราก็ไม่ได้เล่าเลยหมู่บ้านอื่นนะคะหมู่บ้าน
ไหนที่พร้อมก็ไปเลือกดูตอนนี้ต้นแบบที่เธอเห็นคือที่หนองสารายที่ศิลป์ร้อยจิตนิยมอะค่ะที่นั่นเป็น5เสือแต่เป็น5เสือ5ตัวที่อยู่ในถ้ำเดียวกันมีความสุขทั้งนายกอบต.ประธานสภาผู้ใหญ่บ้านยังมาอะไรเงี้ยแล้วมีเวทีสภาผู้นำองค์กรชุมชนทุกเดือนเดือนละ1ครั้งขณะเดียวกันหมู่บ้าน9หมู่บ้านของหนองสารายประชุมกันทุกวันของแต่ละเดือนภาครัฐคนไหนอยากเข้าไปประชุมไม่มีสิทธิ์นัดชาวบ้านประชุมเดี๋ยวคุณต้องไปฟังวันที่ชาวบ้านนัดประชุมเองอันนี้ค่ะเป็นเรียนรู้ที่ขาดเรียนได้ว่าชุมชนที่เข้มแข็งหลายที่เขาเพื่อนที่ที่ไหนนี่ก็ฝากทีมงานเนาะแต่ว่าหัวใจของมันก็คืออย่างร้อนกลับมาตอนเช้าที่ศรัทธาคือการรู้จักให้อภัยให้เกียรติให้กำลังใจแล้วก็เฝ้าดูใจตนเองค่ะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ให้ธรรมะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ร่วมแล้วคำว่าประโยชน์ถ้าตามหลักพุทธศาสนานะคะที่พระอาจารย์จะมีสอนถือว่าผู้ศรัทธาในตัวงอกงามขึ้นเรียกว่าประโยชน์ถ้าทำอะไรแล้วคือสารธรรมไม่ได้งอกงามไม่เรียกว่าเป็นประโยชน์นะคะอันนี้ก็เป็นหลักคิดแล้วก็โยงมาที่พระอาจารย์พูดอีกหลายคนพูดเนี่ยว่าการศึกษาที่แท้มาจากคำว่าสิกขาสิกขาสอนเสียไปว่าตัวเราอีกค่ะคือการมองการเห็นพิจารณาดังนั้นการศึกษาที่แท้ไม่ว่าจะทำวิจัยทำอะไรมากมายนอกระบบการบอกคือการที่ทำให้พวกเราเห็นตนเองพิจารณาตนเองเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นแล้วถ้าบัณฑิตที่แท้ที่มหาวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่ผลิตเนี่ยถ้าตามหลักพุทธศาสนาคือผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาที่สมบูรณ์ก็อยากให้ย้อนกลับมาทบทวนเรื่องความรู้พุทธเจ้าแล้วก็ไปใช้ให้มากๆเพราะว่าสุดท้ายมันจะเป็นทางสว่างขณะที่ทำทางวิชาการเนี่ยยิ่งทำยิ่งตันแต่ถ้าทำทางพุทธศาสนายิ่งทำยิ่งสว่างเพราะมันคือการขัดเกลาตนเองไปคู่ขนานในเส้นทางกับการทำงานชุมชนไปด้วยนะคะก็กราบนักจัดการด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ขอบคุณมากค่ะนอกความประสงค์คุณเจ๊เอ๋รุ่นนี้สังเวียนก็ไปทำเพื่อนกันอยู่คือจริงๆเพื่อนเจ็ดจังหวัดภาคตะวันตกเพราะตอนนั้นพาดูงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์เจ็ดจังหวัดภาคตะวันตกที่ดูแลขอประเด็นนี้ได้ไหมก็คือนิดนึงนะคือเดี๋ยวขอที่จะคือที่จะตุ้มแบบพูดตรงหมดเนี่ยแต่ว่าเราจะกลับมาตรงเนี้ยเครือข่ายการงานเพื่อพัฒนาผู้ที่เสียตัวกันแสนนะตอนนี้ขอบคุณมันก็เลยจับไม่ได้เราทำอะไรแต่วันนี้ผมกำลังจับว่าอันนี้ว่าเครือข่ายบูรณาการนะผมตัดเสื้อออกนะผมก็เครือข่ายการบูรณาการพัฒนาเพื่อ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 อะไรเมื่อกี้ว่าทั้งหมดถูกไหมตอนนี้ที่อยากจะบอกว่าไอ้ที่ตัวข้อก่อนที่เราต้องการถูกไหมวิธีการเราจะทำยังไงวิธีการเราบอกว่าวันนี้ถ้าจะเป็นเกษตรทางเลือกถูกไหมหนึ่งก็เอาของที่ถูกทำเป็นทางเลือกที่หนึ่งถูกไหมอันที่สองมันก็เอเป็นทางเลือกที่สองแล้วก็ความบทเรียนมันจะไปได้ยังไงพอได้ครบเนี่ยเราก็ได้ตรวจว่าเราขยายผลเนี่ยไปอะไรในคณะอนาคตแล้วถึงจะเคลื่อนว่าอาจารย์ในมหาลัยกับที่เราอยู่ชุมชนเนี่ยจะกลับกันแล้วไปยังไงถูกไหมแต่ถ้าเราพูดอย่างนี้มันเป็นภาพอย่างมันจะลงไปไม่ได้ตอนนี้ก็เลยขออนุญาตว่าเมื่อกี้เนี่ยตรงแล้วที่ขออนุญาตยกมือที่ที่ท่านต้องมาพูดกันครับขอเอาประเด็นของเจ้าเอกับที่ของพี่ดูทำเนี่ยสำเร็จแล้วนะแล้วก็เห็นว่าไอ้สองทางนี้มันดีถ้าเห็นสองทางนี้จะต่อยอดยังไงต่อยอดยังไงเอาเราไปยังไงเพื่อว่าเราจะได้พัฒนากันต่อไปแต่ว่าถ้าเราคุยนี้เสร็จเราจะหาจุดจบไม่เจอว่าจะไปยังไงในทีข้างหน้าหรือที่รู้เราก็เลยขอญาตตรงนี้นิดนึงนะใครมีความจำเป็นตัวนี้ก็จะถือได้นะคุณโยมอาจจะไปเดินในเรื่องของสุริปฏิการควบคู่ไปก็ได้แต่ขอให้แยกเป็นคนและทีมงานในชุมชนนะในส่วนของนักวิชาการเราอาจจะไปช่วยทุกส่วนนะแต่ว่าชุมชนให้แยกนะจะชัดแต่ที่อาจารย์ทุกบอกนะใครทำเรื่องสาธารณสุขก็พัฒนาเรื่องสาธารณสุขนะเรื่องของอาชีพก็พัฒนาเรื่องอาชีพปรับเปลี่ยนให้มันเป็นชัดเจนเป็นรูปธรรมตามเป้าเราคงก็นั่งคุยกันในแต่ละกลุ่มว่ากลุ่มอาชีพจะเอาอย่างไรจะทำอะไรสาธารณสุขเราจะเดินไปทางไหนให้ชัดเจนอีกครับครับ